สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวเรื่องผลิตภัณฑ์โมเดก้ากันอีกครั้งนะครับก็หลังจากที่ทดสอบแล้วส่งอัดคลิปวิดีโอไปแล้วนะครับวันนี้ก็จะมารายงานผลนะว่าเลิกใช้แล้วเนี่ยตอนหลังเลิกงาน5โมงเนี่ยกำลังขับรถกลับบ้านตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับก็มีความรู้สึกว่าหน้าก็มันกว่าตอนเช้านิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ถึงกระเยิ้มครีมกันแดดไม่ถึงกระเยิ้มลงมาเข้าตาเหมือนเมื่อก่อนซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นช่วงเวลาเนี้ย5โมงกว่าเกือบ6โมงเนี่ยขับรถกลับบ้านหลังเลิกงานเนี่ยครีมกันแดดก็จะเยิ้มมาแสบตาไปหมดเลยก็ต้องคอยล้างหน้าอีกครั้งนึงหรือว่าก็ต้องเช็ดหน้านะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็ไม่เป็นนะครับวันนี้ไม่เป็นก็เลยลองอัดคลิปมาให้ดูกันว่าเข้าท่าผลิตภัณฑ์เขาแบบเจ๋งจริงโอเคใช้ได้เลยต้องลองซื้อลองใช้ดูนะฮะ